ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล นะครับคลิปนี้พามาชมตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2021ใน EP ที่2นะครับแต่ก่อนอื่นจะไปชมข่าวสารการย้ายทีมฝากขอบทุกท่านกด Subscribe และก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเริ่มกันที่เจออุปสรรคไลป์ซิกจี้ลิเวอร์พูลปิดดิวโกนาเต้จ่ายทีเดียวไม่มีผ่อนเดอะไทมส์สื่อของอังกฤษที่ข่าวว่าแอร์เบลซิกต้องการให้หงแดงลิเวอร์พูลจ่ายค่าตัวของอิบราฮิมากูนาเต้แบบก้อนเดียวจบไปเลยนะครับในขณะที่จริงๆแล้วหงแดงอยากผ่อนจ่ายมากกว่าแอร์เบลซิกทีมดังแห่งสกุลเดสลีกาเยอรมนีต้องการให้หงแดงลิเวอร์พูลจ่ายค่าตัวของอิบราฮิมากูนาเต้แบบก้อนเดียวจบไปเลยแหละครับตามการรายงานจากเดอะไทมส์สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษโดยหงแดงตัวเป็นข่าวให้ความสนใจในการคว้าตัวกูนาเต้มานานแล้วหลังจากที่พวกเขาต้องการทำให้ทีมมีตัวเลือกในแนวรับพร้อมสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงนะครับเหมือนอย่างที่ในฤดูกาลนี้ที่3เซนเตอร์แบ็กตัวหลักประสบการณ์สูงของทีมได้รับอาการบาดเจ็บแหละครับจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานกันทั้งหมดจนส่งผลให้ทีมต้องลุ้นเหนื่อยก่อนที่จะจบฤดูกาลด้วยการคว้าอันดับ3ของตารางมาครองนะครับทั้งนี้นักเตะชาวฝรั่งเศสมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่34ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,360 ล้านบาทซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าเดิมทีลิเวอร์พูลอยากใช้วิธีผ่อนจ่ายมากกว่าเพราะปัจจุบันทีมฟุตบอลทั่วโลกก็ต่างได้รับผลกระทบในด้านการเงินอย่างหนักหน่วงนะครับหลังจากที่ต้องเจอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และที่ผ่านมาทีมของกุนซือเจเก้นคล็อปก็ใช้วิธีผ่อนจ่ายกับหลายดีลมาแล้วแหละครับอย่างเช่นกรณีของดิโอโก้โชต้าเป็นต้นรักและอันมาดริดและบาร์ซ่าแรชฟอร์ดไม่ปฏิเสธโอกาสย้ายต่างแดนมาร์คัสแรชฟอร์ดหัวหอกชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ปฏิเสธโอกาสจะย้ายไปเล่นต่างแดนนะครับพร้อมระบุเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาเพราะทั้ง2ทีมเต็มไปด้วยนักเตะระดับโลกและก็มีสไตล์การเล่นที่สุดยอดแหละครับมาร์คัสแรชฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าตนชื่นชอบไอ้ต่างดาวบาร์เซโลนาและก็ราชันสุดขาแรอัลมาดริดมากๆพร้อมระบุไม่ปฏิเสธโอกาสการย้ายไปเล่นต่างแดนเพราะจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและก็ความท้าทายครั้งใหม่นะครับโดยราเตะวัย23ปีถือเป็นตัวหลักของปีศาจแดงไปแล้วและด้วยผลงานของเขาทำให้สโมสรก้าวขึ้นมาไล่บี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สนุกในฤดูกาลนี้พร้อมทะลุเข้าถึงรอบชิงฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกอีกด้วยโดยแรชฟอร์ดเปิดใจว่านอกเหนือจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วตนยังมีอีก2ทีมที่ชื่นชอบมากๆนั่นก็คือราชันสุดขาและก็ไอ้ต่างดาวบาร์เซโลนาและหากเป็นไปได้ก็คงไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายไปเล่นต่างแดนแหละครับผมไม่เคยพูดปฏิเสธเรื่องนี้นอกเหนือจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรอผมเป็นแฟนตัวยงของแอตเลติกและบาร์เซโลนาเพราะพวกเขามีนักเตะชั้นยอดเสมอแล้วก็เล่นฟุตบอลได้มีเสน่ห์มากๆทุกๆคนต่างก็อยากดูแอตเลติกและบาร์เซโลนาเล่นมาร์คัสแรชฟอร์ดกล่าวกระเป๋าตังค์เสียหมีสั่นทูเคิลประกาศชัดใฝ่ฝันร่วมงานแฮร์รี่เคนกระเป๋าตังค์ของโรมันอูบามอวิชเจ้าของสโมสรเชลซีถึงกับสั่นนะครับเมื่อโทมัสทูเคิลกุนซือเลือดร้อยออกโรงแบบไม่มีกั๊กว่าอยากมีโอกาสร่วมงานกับแฮร์รี่เคนดาวยิงของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับพร้อมระบุไม่มีโค้ชคนไหนในโลกไม่อยากได้ของหน้าฝีเท้าดีไปเสริมทัพโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของสิงห์ตัวเล่นคลามเชลซีสโมสรชั้นนำแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกโรงยอมรับว่าตนใฝ่ฝันอยากร่วมงานกับแฮร์รี่เคนของหน้าชาวอังกฤษของท็อตแนมฮอตสเปอร์เอามากๆนะครับโดยเคนกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากนักเตะยอมรับว่าเตรียมเข้าไปพูดคุยกับแดเนียลเลวีประธานสโมสรของท็อตแนมฮอตสเปอร์ในเรื่องการขอย้ายทีมแหละครับโดยที่ให้เหตุผลว่าต้องการประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ในอาชีพการค้าแข่งและด้วยนี้ทำให้หลายสโมสรทั้งในและก็นอกเมืองผู้ดีจับจ้องสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและหากสเปอร์ตัดใจขายนักเตะออกไปจริงๆการปาค่าตัวของเคนน่าจะอยู่ที่ประมาณ150ล้านปอนด์หรือประมาณ 6,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณถามโค้ชทุกคนในโลกนี้ว่ามีใครไม่อยากได้แฮร์รี่เคนอยู่ในทีมช่วยโทรมาบอกผมด้วยนะผมอยากมีโอกาสได้พูดคุยและได้ยินเกี่ยวกับแนวคิดของเขาในเรื่องการยิงประตูแล้วก็การเล่นเกมบุกทุกคนชื่นชอบแฮร์รี่เคนแน่นอนมันชัดเจนที่สุดโทมัสทูเคิลกล่าวถึงแฮร์รี่เคนหากขอบคุณท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่องคนคอบอลเช่นเดิม